และเราก็มาถึงช่วงการเปิดกล่องสเตเซียผลงานจากค่าย Anypix กันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดู Art Box กันดีกว่าโดยรอบกล่องนะครับเป็นแบบพื้นๆเลยครับมีการพิมพ์ตัวหนังสือลงไปอาสนะแล้วก็ติดรูปอาสนะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับเบสิกทั่วไปเลยครับและต่อไปเรามาทำการแกะกล่องกันเลยดีกว่าเปิดกล่องหลังจากเปิดกล่องออกมาแล้วเราก็จะได้เห็นแบ็กกราวด์ตัวกล่องรอบด้านนะครับเป็นรูปแสงเหนือหรือเรียกอย่างว่าออโรรานั่นเองนะครับตัวแบ็กกราวด์แสงเหนือที่ให้มากับกล่องนี้มันทำประโยชน์ได้นะมันสามารถนำมาทำเป็นพื้นหลังได้สวยด้วยแหละและนี่คือตัวฟิกแล้วก็แสงเหนือเมื่อนำมาประกอบฉากก็ดูอลังขึ้นเยอะเลยส่วนหางเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกแบบเหลื่อมๆด้านๆหน่อยเนื้อสัมผัสเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนจับผิวของเซรามิกถ้วยชามเซรามิกนั่นแหละตอนแรกที่คิดไว้คิดว่าน่าจะมีลายเหมือน Aris Anypix ที่เป็นลายผีเสื้อสีเหลืองๆอ่ะส่วนเดือยเนี่ยจะเป็นเดือยเหล็กเดือยแม่เหล็กเลยแหละและเราก็มาดูความเนี๊ยบดีเทลกันดีกว่าส่วนแรกคือเกาะของสเตเซียคือค่อนข้างทำออกมาได้ดีนะเพราะว่าเคยไปจับงานชิบันคุจิแล้วก็งานเอ็กซ์เพรสโตงานเครนอ่ะคือเกาะตรงอกอ่ะทำออกมาได้ค่อนข้างแบบเหลืองอ่ะออกเหลืองๆคิมๆมากกว่าแต่ของเอ็นนี่เพล็กนี่จะแบบว่าออกแนวแบบสีเงินๆให้ความรู้สึกเรียวอ่ะส่วนที่สองนั้นเป็นส่วนของกระโปรงสเตเซียมีการลงสีที่เป็นสีขาวนวลแล้วก็สีขาวนวลอมชมพูดูแล้วสบายตาตอนแรกอ่ะที่ดูรูปโปรโตไทป์กับรูปของจริงอ่ะเฮ้ยทำไมมันไม่ตรงปกสีไม่ตรงปกทำไมสีในโปรโตไทป์เป็นสีชมพูแล้วทำไมออกมาเป็นสีขาวเลยอ่ะขาวอมชมพูนิดนึงก็อันนี้ผมลองไปหาข้อมูลมาเนื่องจากความข้องใจไงก็เลยพบว่า Anypix เป็นค่ายหรือเป็นบริษัทที่ผลิตอนิเมะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิกเกอร์ส่วนใหญ่เขาจะยึดตามหลักอนิเมะเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นทรงผมใบหน้าหรืออื่นๆก็ตามแล้วมาดูทรงผมกันนะทรงผมนี่คิดว่างานเอปิสโตเลยทรงผมนะครับจะมี2ชั้นนะครับชั้นแรกนะครับจะนิ่มๆหยุ่นชั้นที่2นี่จะแข็งๆคิดว่าน่าจะออกแบบมาเพื่อรองรับทรงผมข้างบนไม่ให้ตกลงมาไม่ให้ตกรับน้ำหนักนั่นแหละและส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ตัวเองน่าจะชอบที่สุดแล้วก็คือส่วนของกระโปรงมันมีความสยายมีความพริ้วอยู่แล้วก็ที่สำคัญคุณภาพดีด้วยก็คือบีบแล้วอ่ะเดี๋ยวบีบให้ดูเนี่ยเห็นป่ะมันไม่ยุบลงไปไม่ยุบลงไปอ่ะในส่วนของโบสเตเซียนะจะเป็นสีขาวแบบไล่เงาอยู่นิดๆแล้วก็ลงรายละเอียดรอยยับอะไรอยู่นิดหน่อยแล้วก็ดีเทลตรงส่วนมือส่วนกำไรเนี่ยดีมากเลยนะชมเลยในส่วนของดวงตาสเตเซียนะรู้สึกว่าจะทำถ้าเปรียบเทียบแล้วกับงานเครนแล้วก็งานคุจิอ่ะถือว่าทำได้ดีกว่ามากโขเลยเพราะว่าดวงตานี่ไอ้สองงานนั้นรู้สึกจะดูไม่เป็นอสินาสเตเซียเลยอ่ะคือดูยังไงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแต่นี่คือทำดวงตาออกมาได้โอเคอยู่นะครับและนี่ก็เป็นคำแนะนำนะครับสเตเซียนะครับตัวนี้ขอแนะนำว่าให้วางให้ถูกมุมนะครับเพื่อความหวังดี การประกอบสเตเซียเข้ากับฐานนั้นก็คือใต้กระโปรงจะเป็นที่โล่งแล้วก็มีรูให้เดือยเหล็กเข้าไปเสียบเพื่อยึดไว้กับฐานเรามาดูในส่วนของดาบดีกว่าดาบนี่ชอบตรงที่มันสามารถเอาเข้าแล้วก็ถอดออกจากฝักได้แล้วในส่วนของดีเทลนี่ก็คือถึงจะไม่มีการไล่เงานะแต่ว่าลงความเนี๊ยบดีแล้วก็ดีเทลก็ดีถึงดีมากเลยแหละ
เนี่ยใช้เข้าได้แล้วก็เราก็จะมาทำการประกอบดาบเข้ากับตัวสเตเซียรถที่เป็น Anypex Plus Bonus นะครับจะมีมือถือดาบมาให้พร้อมกับโปสเตอร์อาสนะนะครับอันนี้จะเป็นมือออริจินอลนะครับมือที่ไม่ได้ถืออะไรใดๆไว้ส่วนอันนี้เป็นมือเปลี่ยนถือดาบนะครับดูให้คนละฟิลกันอย่างชัดเจนเลยและสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้คะแนนนะครับมี nice recommend แล้วก็ excellent นะครับขอให้คะแนนเป็น recommend นะครับสำหรับคนที่เป็นสาวกอาสนะโดยเฉพาะเลยครับหนึ่งเหตุผลที่ควรมีก็คืออาสนะ Instacia version Anypex เนี้ยคือเขาปั้นออกมาจากในอินิเมะถอดแบบกันมาเลยเวลาเราตั้งโชว์ทีเราจะให้ความรู้สึกเหมือนกับเฮ้ยตัวละครในเมะออกมาตั้งโชว์ในตู้เราอย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกแบบนั้นนะครับสองก็คือความเนี๊ยบดีเทลถือว่าดีมากครับแล้วก็เป็นสเตเซียที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับต้องบอกว่าณตอนนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมกันนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับ